สวัสดีค่ะวันนี้กับซาต้าเดี๋ยววันนี้ซาต้าจะพามารีวิวขนมแปลกๆจากในเซเว่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขนมกันเลยนี่คือขนมแปลกๆของเรามีเยอะมากเลยแต่ไม่รู้มีกี่ชิ้นแน่งั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะ6อย่างด้วยกันเลยค่ะมารีวิวกันอันที่1คือนี่เลยมัฟฝรั่งออเดอร์นะคะเก็บเลยของบาร์บี้นะอันนี้เขาเรียกว่าหมักฝรั่งบัชออนบัชออนนะคะบัชออนก็แปลว่าที่ปัดแก้มนะคะให้เลือกคือที่ปัดแก้มโอ้หลักสีหลักมันมีแสงนะอันใกล้นี่ไงเหมือนบัชออนตรงที่มันมีหลายๆสีนะคะสีส้มหมายใช่ไหมคะเดี๋ยวมากินสีส้มกันก่อนเลยว่าสี่สามสองหนึ่งขนมอันนี้มันคุ้นๆเหมือนจะต้าเคยกินนะแต่ไม่แบบมันไม่ใช่แบบนี้แต่มันเป็นแบบรสชาติมันเป็นยังไงคะมันเปรี้ยวๆค่ะเป็นส้มไปเลยแล้วก็เป็นลูกอมเหรออืมเป็นลูกอมค่ะกัดได้เออก็มันหน่อยแต่จะรีวิวอันต่อไปแล้วเนี่ยโอเคค่ะเมื่อกี้ก็กินเสร็จไปแล้วนะคะพอกัดเนี่ยมันเหมือนมีน้ำอยู่ค่ะอันต่อไปเป็นลูกอมเออไม่ใช่ลูกอมลิปสติกงงอ่ะแกะเลยสติกโอ้โหลิปสติกฉันเขียนไม่ค่อยออกนะคะตรงนี้เลยก็มีลิปเลยลิปยังไม่ได้ตัดลิปยังไม่ได้ตัดนี่เลยลิปสติกอะเฮ้ยเฮ้ยหอมปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ใช่ปิดไม่ได้สิเปิดไม่ได้เลยอ่ะหายงมากจะเปิดได้ไงคะมันมีนี่ซีนอยู่ทำไมหนูมองไม่เห็นแอร์มันเป็นพลาสติกค่ะนี่พักไปเลยมันก็คล้ายๆเหมือนหมุนได้ไหมหมุนได้เหมือนพลาสติกมันก็จะมีกระดาษห่อข้างในอยู่อีกอันนึงเห็นไหมแกะก่อนนะคะมันมีพลาสติกอยู่เขาห่อขนมดีๆอ่ะเขารู้ด้วยนะคะไม่ห่อแกะไม่ออกเลยลื่นอ่ะออกแล้วต้องใช้ฟันนะคะไม่ใช้นี่แกงไม่ออกเลยเอาละทาเลยไม่ใช่ทาสิกินอย่าไปทาอย่างนั้นสิคะมันก็เหนียวติดปากเป็นไงรสชาติรสชาติไม่ค่อยจะอร่อยนะคะต่อไปหลักสุดท้ายของเรานี่คือยิลลี่สกปรกเลยหลักที่หนึ่งครบแล้วใกล้จะจบแล้วครบน่าจะเป็นวนๆเก่งไหมต้องใช้ฟันเนี่ยลอกออกค่ะลอกไม่ออกขอแค่อมหน่อยนะมันเหมือนไอ้เนี่ยค่ะใครเคยกินแล้วก็บอนมันที่จะเป็นลิ้นมังกรอ่ะรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยรสโค้กเหมือนมากรสองุ่นของโปรซาต้าเลยองุ่นเป็นสีเฮ้ยแล้วก่อนนะแล้วก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้มันเป็นสีม่วง
ก็รู้เห็นสีน้ำตาลอันนี้แกได้ได้อืมรสชาติมันก็เป็นเหมือนเนลลี่องุ่นนะคะมันแบบไม่ค่อยจะมีรสชาติเยอะเท่าไหร่ออกเปรี้ยวๆนะใครชอบกินเปรี้ยวเหมือนกับตาแน่นอนชอบมากแต่คือสตาชอบกินเปรี้ยวนำพามาสู่สตรอเบอรี่รสโปรดสตาฮะองุ่นแล้วก็โค้กแล้วก็สตรอเบอรี่สตาชอบมากเลยเนี่ยค่อยกินสตรอเบอรี่ครั้งเดียวในชีวิตส่วนคุณแม่กำลังหมั่นข้าวอยู่ค่ะนี่เครื่องแม่ค่ะค่ะแม่ไปก่อนนะรสชาติมันเหมือนกินดินน้ำมันยังไงแม่เลือกจะไม่ค่อยอร่อยนะสบายแอปเปิ้ลเขียวรสสไตล์ของเรานำพามาสู่อันสุดท้ายจนได้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้กินหรือว่าน้ำยาทาเล็บกินเหมือนยาทาเล็บอะจริงนะถ้าไม่ได้โกหกนะกินเหมือนยาทาเล็บอะวาบอันนี้เราชอบเป็นแอปเปิ้ลขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องจบลงแล้วบอกสิว่าซื้อมาจากไหนค่ะซื้อได้ที่เซเว่นนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเดเว่นค่ะไปซื้อกันตอนนี้เลยนะจะได้กินมันเลยมันสดแต่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ